ไปขอดทัชโอ้ยขอดทัชก็ไม่ได้โอ้ยเอ้าสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องไม่มีฟูจินะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมในอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับดูเหมือนว่าเกมนี้รูปแบบการเล่นจะเป็นการเล่นแบบ point and click ก็คือการแบบว่าคลิกดูนั่นดูนี่คลิกให้ตัวละครมันเดินนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ต้องบอกชื่อเกมก่อนชื่อเกมชื่อว่า Midnight Scene นะครับในตอนที่มีชื่อว่า The Highway นะครับผมเส้นทางบนถนนที่แสนน่ากลัวเกมนี้จะเขาเรียกว่าต้องพูดว่าเกมเนื้อหามันจะเป็นแนวแบบว่าเหมือนเอาเรื่องเล่ามาทำเป็นเกมอ่ะเหมือนเป็นแบบเหมือนเอาเดอะโกสอ่ะมาทำเป็นเกมก็คือบรรยากาศมันก็จะหลอนๆอะไรประมาณนี้มันอาจจะไม่ได้มีผีตุ้งแช่อะไรแต่ว่าไปดูดีกว่าเพื่อการไม่เสียเวลาไปดูด้วยกันนะ Midnight Scene ตอน The Highway นะเป็นตอนสุดพิเศษที่ฉันเนี่ยเป็นเกมสั้นๆที่ฉันได้สร้างขึ้นมานะเป็นเกมแรกที่ฉันสร้างขึ้นมาด้วยตัวของฉันเองเลยมันเป็นผลงานในความรักของฉันเกมนี้เนี่ยถูกปล่อยไปเมื่อปี2017เป็นเกมแรกที่เขาสร้างขึ้นมานะครับของค่ายนี้มาดูกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องเนื้อหาจะน่าสนใจขนาดไหนในตอนที่มีชื่อว่า Midnight Scene The Highway ถนนสายมรณะตอนเที่ยงคืนเกมนี้จะมีหลายตอนนะครับเกมนี้ก็คือเหมือนว่าจะเอาแบบว่าเรื่องสยองมาทำเป็นเกมสั้นๆอารมณ์เหมือนคล้าย Fear to the Far ต้มหน้านี้แต่ว่าเนื้อภาพก็อาจจะเป็นอีกแนวนึงนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเปิดใจดูภาพกับเนื้อหาอาจจะพีคก็ได้โอ้โหเสียงดังมากดูเหมือนตัวเราจะชื่อว่าแคร์บานส์แคร์บานส์นะอายุ29ปีเธอคนนี้จะต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์สุดหลอนในความมืดท่ามกลางความมืดในขณะที่เธอเนี่ยกำลังขับอยู่บนถนนอันแสนยาวไกลจู่ๆยางรถของเธอก็แบนลงในตอนนี้เธอกำลังเดินทางอยู่ทำให้การเดินทางของเธอเนี่ยล่าช้าเธอนั้นกลับไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลแน่นอนว่ารวมถึงมุมมองที่มีต่อความเป็นจริงของเธออีกด้วยมีวิทยุด้วยครับจูนเสียงดังมากจูนปิดวิทยุเอ้ยขับรถกลางคืนคนเดียวนี่คือเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งอายุ29ปีที่ออกเดินทางไปบนถนนในตอนกลางคืนนะครับในค่ำคืนนี้ขอเสนอตอน The Highway อะไรอ่ะเหมือนเสาไฟมันพังลงมาครับเอ้ามันปิดทางเราแล้วเนี่ยเราผ่านไปไม่ได้เนี่ยเอาซวยละอย่าบอกแล้วโหลงจากรถมาดูชิบหายแล้วไปไม่ได้อ่ะอ้อมไปทางอื่นไม่ได้เหรอเฮ้ยมันผ่านไปไม่ได้นะคันนี้โอ้โหเสาไฟมันล้มลงมาพังทางอ่ะค่ะบอกอ่างทางเฮ้ยจู่ๆก็มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าเธอมันเป็นสิ่งที่เธอไม่คาดคิดอย่างยิ่งมันยิ่งเพิ่มทำให้ความล่าช้าในการเดินทางของแคร์เนี่ยต้องล่าช้าลงเธอคงต้องขอความช่วยเหลือถ้าเกิดเธอต้องการจะเดินทางต่อให้เร็วที่สุดนะต้องหาทางขอความช่วยเหลือได้ครับต้องหาคนมาเกียร์ทางเฮ้ยโชคยังดีที่เธอได้เห็นสัญญาณของโทรศัพท์ฉุกเฉินอยู่ในใกล้นั่นหวังว่าเธอจะดวงดีแล้วก็ขอให้เธอโชคดีในวันนี้ข้างหน้ามีสายโทรศัพท์อยู่ครับแต่ว่าเราคือไงนะโอ้ยโอ้เดินไปไม่ได้เดินไปไม่ได้โดนช็อตตลอดนะโอเคไปครับก็คือผ่านตรงนี้ไม่ได้นะโอ้ยโอ้โดนช็อตไปยังไงอะเนี่ยคือต้องเดินย้อนเหรอนี่อะไรอะเป็นรูปเหมือนคนหายหรือว่าอะไรไม่รู้ครับคลิกอะไรไม่ได้เหมือนเป็นป้ายประกาศคนหายหรือว่าอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็มีขีดกากบาทโอ้โหทำไมหน้าในนี้มันหลอนจังวะกลับขึ้นรถได้ไหมกลับไปนั่งรอบนรถตะขาในบนรถไปไม่ได้ก็ย้อนกลับไปไม่ได้เลยแม่เงือไม่มีทางโอ้มันต้องไปทางนี้นะคือเราต้องหาทางผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับนี่อะไรเฮ้ยมีรูปอีกแล้วว่ะนี่รั้วบ้านใครไม่รู้เนี่ยขออนุญาตนะคะขอเข้าไปดูหน่อยกันละกันนะนี่มันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นไม่รู้ครับดูเหมือนว่าโอ้เสาไฟมันถูกชนจากฝั่งนี้เราไอเสาไฟที่หักมันก็ไปพาดขวางถนนที่เรากำลังจะผ่านเส้นทางนู้นครับแสดงว่ามันเกิดอุบัติเหตุตรงทางนี้แล้วเนี่ยแล้วคนขับเป็นยังไงบ้างวะสวัสดีค่ะทุกคนโอเคหรือเปล่าอ่ะแป๊บนึงแล้วคนขับไปไหนแล้ววะนี่เป็นอะไรกันบ้างเนี่ยคุณคะมีคนอยู่บนรถครับแต่ว่ามีรอยเลือดอยู่
แล้วก็มีรูปอยู่หนึ่งใบในนี้อ่ะเป็นเหมือนรูปครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับมีพ่อแม่แล้วก็ลูกแล้วก็พี่ม้าหนึ่งตัวนะพี่ม้าเฮ้ยเดี๋ยวนะไอเด็กผู้ชายคนนี้นี่มันใช่เด็กที่อยู่ในใบประกาศตามหาคนหายหรือเปล่าวะมีรอยเลือดอยู่เต็มไปหมดเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเกิดอุบัติเหตุหรอแล้วคนหายไปไหนอ่ะเสียงเกมเบาหรอแป๊บนึงนะประมาณนี้ประมาณนี้หลังรถมีอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยครับแต่ว่ามันโดนล็อกโซ่ไว้ไอ้หยิบอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเอ้าเก็บอะไรมาวะเนี่ย piece of rope เชือกเศษเชือกเอาไปทำอะไรวะเอาเศษเชือกไปทำอะไรอ่ะมันไปตรงนี้ได้ต่อหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูทางขวาก่อนนะแล้วคือคนที่มันมีรอยเลือดยาวไปทางนี้อ่ะแสดงว่าคนที่ขับรถน่าจะพยายามกระเสือกกระสนไปทางนี้สักทางนึงแน่ๆครับเหมือนว่ารอยเลือดมันจะข้ามผ่านล้วนนั้นไปอ่ะเอาแล้วมันไปยังไงไปไม่ได้เนี่ยตรงนี้มันเปิดได้ครับแต่ว่ามันผักแล้วมันไม่ออกนะนี่อะไรวะอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นกลไกอะไรของหุ่นไล่กาสักอย่างนึงครับเหมือนจะเป็นกลไกของหุ่นไล่กาหรือว่าอะไรสักอย่างนึงที่อยู่ตรงทางรั้วตรงนี้ไอหุ่นไล่กาตรงนี้อย่าบอกนะว่านี่คือคนน่ะโอ้ยไม่กลัวสยองเลยหุ่นไล่กาตอนเที่ยงคืนนะทำอะไรแต่แขนมันขยับได้ครับหรือว่าเราต้องหาแขนมาใส่ให้น้องหรือเปล่าเนี่ยนี่เจอแล้วทุกคนครับนี่น่าเป็นแขนน้องแน่ๆทีนี้เราเอาแขนน้องไปใส่คืนนะมันน่าจะเป็นกลไกอะไรสักอย่างนึงใส่เข้าไปยังไงวะผสมเชือกไม่ได้อ๋อหยิบใส่อย่างนี้เลยเอาอ๋อไม่ได้ครับอ๋อเราต้องมัดเชือกให้แขนมันอยู่กับพี่ก่อนโอเคนะเมคเซนส์ทีนี้แหละเราต้องขยับมือเอ้าประตูลับเหรอประตูลับวะเนี่ยพี่มีเบาเสียงเกมหน่อยได้ได้ดังเหรอเหมือนจะเป็นประตูลับหรือว่าอะไรไม่รู้ครับเนี่ยรอยเลือดมันพลาดเข้าไปในนี้นะเนี่ยขออนุญาตนะคะโอ้สวยเลยกูต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นบ้านคนครับแล้วไอ้คนที่ดูเหมือนว่าคนที่โดนรถชนเนี่ยรอยเลือดจะลากเข้าไปในนี้อ่ะโอ้บ้านโคตรน่ากลัวเลยขออนุญาตนะคะคุณคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยคุณที่โดนรถชนนะคะเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าคุณโอเคหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ยวีแม่งก็หลอดปิดดิปิดโอเคมีรอยเลือดมันลากเข้าไปในห้องน้ำนี้ครับเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะเป็นศพเหมือนมีศพอยู่ในนี้อ่ะแต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันมืดครับเพราะหลอดไฟมันแตกน่าจะเป็นคนที่เกิดอุบัติเหตุแน่เลยอ่ะแต่ว่าดูไม่ได้นะมันมืดไปแล้วอ่ะที่ประตูไปไหนที่เป็นประตูไปหลังบ้านครับมีบ้านต้นไม้อยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่อะไรมีแผ่นไม้อ๋อนี่น่าเป็นบันไดแน่เลยเอ๊ะป้าเอ้ยจะเอื้อมไม่ถึงเลยนะคะเนี่ยโอ้ตัวเตี้ยนะเอื้อมไม่ถึงอุ้ยเกิดเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มันแย่จริงเลยนะคะเอื้อมไม่ถึงเลยทำมือกระดุกกระดิกทำแบบว่ากรีดกลายแบบกระดุกกระดิกนิ้วนะเอื้อมไม่ถึงเลยนะคะเนี่ยอุ้ยแย่จริงเลยไม่น่ากลัวแล้วนะแปะบันไดเข้าไปเอื้อมอยู่นั่นน่ะเดียกโอ้โหอ่ะแปะเอาเดี๋ยวนะขออีกทียังไงนะต้องนะเราเอานี่ไหมมันไม่ได้ล่ะคะเนี่ยเอาดิฉันคิดว่ามันเอามาแปะแล้วก็ปีขึ้นไปได้เลยนะคะล่วงเปาะล่วงแปะอยู่แดนที่ผายเอ้ยกูขึ้นยังไงเนี่ยผมว่าต้องไปหาตะปูมาตอกแน่เลยว่ะไม่มีตำปูนะอ่ะกูแปลไปพอเหอะนะหายอื่นนี่อะไรอ่ะเป็นเหมือนหลุมศพเฮ้ยมีเกือกม้าตรงนี้หรือว่านี่คือหลุมศพของน้องม้าที่อยู่ในรูปนั้นหรือเปล่าครับที่ถ่ายในรูปครอบครัวนั่นน่ะงั้นแสดงว่านี่ก็ต้องเป็นบ้านเขาหรือเปล่าแล้วทำไมรถเขาถึงเกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าในบ้านในรั้วบ้านตัวเองวะงงปะนี่ไงได้ตำปูมาแล้วครับ
ได้ตำปูมาแล้วอ้าวล่ะทีนี้แหละฉันก็จะสามารถนะตอกโป๊ะอ่ะมึงตอกยังไงเนี่ยก็ได้ตำปูมาแล้วว่าหรือว่ากูต้องหาคอนี่กูว่านะอาจอดฟิวกุ้ยต้องไปหาคอนก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นไปไม่ได้นะคะเนี่ยอุ้ยห้องนี้จะออกมานะคะมีศพอยู่ในนี้เนี่ยอุ้ยมันลำบากลำบนจริงๆเลยมึงไม่มีตำรวจหรอสมัยนี้ยังไม่มีตำรวจอ๋อลืมไปว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มีโทรศัพท์แน่เลยครับเขาเรียกว่าโทรศัพท์มือถือยังไม่น่ามีนั่นมีแค่โทรศัพท์สาธารณะแต่ว่าไอเสาไฟที่มันมีสายไฟลอดอยู่ที่มันมีไฟฟ้าช็อตเราอะเราผ่านไปไม่ได้ไปใช้โทรศัพท์ไม่ได้มันมีเฮ้ยกล่องเครื่องมือนี่ไงค้อนได้แล้วอุ้ยขอบคุณนะคะคุณก็สามารถปีนขึ้นได้แล้วล่ะอาทีนี้ย้อนกลับไปก่อนนะคะเนี่ยไฟในบ้านก็กระพือจังเลยนะคะไม่จ่ายค่าไฟนะอุ้ยเดี๋ยวก็เนี่ยเห็นไหมไฟมันกระชากวิ่งแป๊บแป๊บนะเดินเขาเรียกว่าเดินซอยเท้าเดินซอยเท้าเขาเรียกว่าเดินข่มความกลัวนะแอบทำการกระโดดย่องย่องไปนะแอบกูไม่น่ากลัวละนะทำการนะเดินย่องย่องไปเฮ้ยลำบากลำบนจริงๆเลยนะคันนี้ว่าจะขึ้นได้แต่ละทางนะแปะเข้าไปแปะยังเอามึงตอกยังไงวะมึงตอกโอ้ยมึงตอกตะปูยังไงตายเถอะกูไม่ขึ้นแล้วนะไปเลยกูกลับบ้านก็ได้นี่ไงลำบากลำบนจังวะมันต้องผสมก่อนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อผสมก่อนเฮ้ยตายเถอะนะไม่ได้เรียนช่างมานะคะแหมทีนี้ก็สามารถปีนขึ้นไปได้แล้วดิใช่ไหมมีเลยระวังล่วงมานะโอเคทำมือกระดุกกระดิกปีนขึ้นไปโอเคทีนี้ก็มีอะไรบ้างข้างบนนี้ไม่มีอะไรเลยว่ะมีเฮ้ยอันนี้เราหยิบได้ครับเหมือนจะเป็นตะเกียงเป็นตะเกียงแต่ว่าใช้ยังไงอะลงก่อนแล้วกันอย่าค่อยๆลงนะน้องโอเคคุณแคร์แล้วค่อยๆลงนะคุณแคร์นะคุณแคร์ใจเย็นนะทีนี้เราได้ไฟมาแล้วอ่ะโอ้ยชัดเจนที่ตายศพจริงๆเหรอวะเป็นศพจริงด้วยครับคุณคะโอ้โหน่ากลัวแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือสยองละไม่สยองจริงว่ะมีศพเฮ้ยเอาเก็บอะไรของเขามากุญแจเหรอกุญแจดอกเล็กฉันขออนุญาตใช้กุญแจนะคะหนูไม่รู้หรอกว่ามันไปใช้ตรงไหนแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะเดินทำการเดินตอแต้ไปนะหนูให้เกียรตินะคะเนี่ยเดินตอแต้ไปกุญแจเอาไปใช้ตรงไหนล่ะคะเนี่ยอ๋อกล่องอุปกรณ์อ๋อเออว่ะไอ้โซ่ที่มันล็อกไอ้อุปกรณ์อยู่นี่ว่ะทางนี้นะนี่ๆตรงนี้เอออยู่นี่ไงได้มาแล้วเก็บอะไรได้บ้างไม่ได้นะโอ้อันนี้ไว้ตัดสายเคเบิลครับเคเบิลคัตเตอร์แสดงว่าเราสามารถไปตัดสายไฟตรงนี้มันช็อตตรงนี้ได้เอาละมึงเอ้ยทีนี้เราก็สามารถผ่านไปได้ละทีนี้แหละเราต้องไปตัดเอ้ยมึงก็เดินเลยเดินเลยไปได้ยังไงล่ะคะเนี่ยทีนี้ก็ตัดสายไฟได้นี่ต้องรีบไปโทรแจ้งตำรวจก่อนไหนว่าโทรศัพท์สาธารณะโทรศัพท์ฉุกเฉินอะไหนอะเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันอุบัติเหตุบ้าบออะไรกันวะไม่ใช่ละโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะคะเนี่ยต้นไม้แม่งระเนระนาดหมดเลยครับเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่วะผมงงละมีศพเกลื่อนไปหมดเลยครับนี่ดูเหมือนจะเป็นแผนที่หรือว่าอะไรสักอย่างนึงอ่ะนี่คือทางที่เรากำลังจะไปใช่ไหมเหมือนจะมีถ้ำหรือว่าอุโมงค์อะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้ครับโอ้โหศพเต็มไปหมดเลยนี่อะไรอ่ะเป็นรูปอะไรไม่รู้แต่ว่ามันวงอะไรไว้ไม่รู้ครับตรงเนี้ยเหมือนเป็นทางประตูหรือว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือมองไม่ออกว่ามันคืออะไรกันแน่ด้วยความที่มันเป็นพิกเซลอ่ะนะโอ้ยหูหลายศพเลยว่ะอันนี้อะไรเด็กเหรอเฮ้ยนี่มันใช่ไอเด็กคนนั้นปะวะนี่ใช่ไอเด็กคนที่โดนแปะป้ายประกาศตามหาคนหายปะเนี่ยเหมือนโดนจับไปทดลองหรือว่าทำอะไรไม่รู้อะเออ
ไอ้พวกคนพวกนี้มันใส่ชุดกาวด้วยนะเนี่ยผมเพิ่งสังเกตเออว่ะผมว่าไอ้พวกนี้แม่งน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรสักอย่างนึงแน่ๆแล้วเด็กคนเด็กผู้ชายคนนี้ก็คือน่าจะเป็นลูกของครอบครัวนั้นน่ะเนี่ยชัวร์เลยมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้วะนี่ไงโทรศัพท์รีบโทรก่อนดีกว่าเนี่ยมีป้ายเด็กหายอยู่จริงครับโทรก่อนคุณตำรวจช่วยด้วยค่ะโอ้สัญญาณไม่มีอีสัญญาณไม่มีครับเออหรือว่าเด็กมันออกมาจากไอ้นั่นหรือเปล่าวะทดลองแล้วกลายเป็นเออตกใจน้องขาน้องมาทำอะไรหลักคดีอ่ะยื่นมือไปขอทัชโอ้ยขอทัชก็ไม่ได้โอ้ยเอาอะไรเหมือนอะไรร่วงอยู่ไม่รู้ครับเสร็จเนี่ยชัดเจนเลยแสดงว่าเด็กคนนี้จริงๆด้วยครับเหมือนว่าเด็กคนนี้จะโดนจับไปทดลองแน่ๆเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเอ้าเดี๋ยวนะแคร์บานส์อายุ29ปีด้วยความช่วยเหลือของเธอสามารถที่จะหาที่ตัดสายไฟแล้วก็ทำการตัดสายไฟแล้วก็เดินทางต่อได้โอ้ยเดินทางต่อได้แล้วครับคืออะไรวะเนี่ยงงว่ะถึงแม้ว่าเธอจะตกใจกลัวมากก็ตามแต่เธอก็เลือกที่จะหยุดจอดที่ปั๊มน้ำมันเพื่อที่จะโทรแจ้งทางการโทรหาตำรวจแล้วรายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เธอได้พบเจอกับเหตุการณ์นั้นให้กับตำรวจและทางการฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุในครั้งนั้นแต่ว่าพอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็เข้ามาตรวจสอบตามที่แคร์ได้แจ้งไปตำรวจกลับไม่เจออะไรเลยนอกจากถนนที่ยาวเหยียดโอ้โหฮะไม่มีสัญญาณหรือว่าอะไรเลยที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถชนหรือว่าเด็กประหลาดที่เธอพูดถึงไม่มีร่องรอยอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนว่าตำรวจเนี่ยจะได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในฟาร์มครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีอาการเมานิดหน่อยแต่ว่าเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะแค่เมาไม่ได้ตายเอ้าเฮียอะไรเนี่ยหรือว่าเราหลอนแคร์เธอหลอนนะแคร์เธอได้ใช้ชีวิตของเธอต่อไปแล้วพยายามบอกตัวเองว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นบ้าเธออาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่เธอไม่ควรจะเห็นก็แค่นั้นเองในคืนนั้นโอ้ยใช้ชีวิตของเธอต่อไปนะคือแสดงว่าเหมือนมันเป็นเรื่องราวของคนที่ขับรถอยู่บนถนนครับเหมือนแค่ว่าต้องถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราก็คือเหมือนผีออกมาคือให้เราเห็นน่ะเหมือนคนมีเซนต์น่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยนะถ้าฟังจากนี้คืองี้นะพี่แจ็คคือว่ามันเป็นเรื่องของคนมีเซนต์ครับก็เหมือนว่าเราเนี่ยเราเป็นคนที่ขับไปในจุดๆนั้นพอดีนะแล้วเขาต้องการที่จะให้เราได้เห็นนะครับคุณผู้ชมครับแม่มันน่ากลัวมากเลยนะครับเนี่ยขนลุกเลยนะครับแสดงว่าถนนเส้นนี้เคยมีการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการทดลองอะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนั้นแล้วเด็กคนนั้นก็ได้หายตัวไปนะซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะอ่ะพอละคุยแต่เกมน่าสนใจว่ะซึ่งเกมนี้มันเป็นเกมแรกที่เขาทำนะมันเป็นเกมแรกที่เขาทำซึ่งบรรยากาศเกมคือมันน่ากลัวมากถ้าผมไปติดตลกเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอะไรของผมอะถ้ามันมีเกมอีกหลายเกมมากๆของค่ายนี้นะถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะลองหาที่มันดูน่าสนใจมากกว่านี้มาให้ทุกคนดูแน่นอนนะครับเออแต่ภาพสวยอยู่เกมแนวพิกเซลอย่าดูถูกภาพเพราะว่าบางเกมก็เล่าเนื้อเรื่องได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวจะหาให้ดูแน่นอนเอาเป็นว่าวันนี้ขออนุญาตพักตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับเกม Midnight Scene นะในภาคแรกอีพิโซดที่1นะครับเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ดูกันแบบจุใจกันแล้วนะโอ้โห1ชั่วโมง42นาทีเต็มๆเลยถ้าเกิดชอบแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทางนี้แล้วก็ YouTube พี่หมีฟูจิด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวมีลงย้อนหลังให้ดูแน่นอนนะครับทุกเกมแน่นอนนะเดี๋ยวเกมผีปอบญี่ปุ่นคืนนี้จะรีบนั่งตัดให้แล้วก็เดี๋ยวจะลงให้ในวันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับตอนจบบอกเลยว่าอย่าพลาดนะสำหรับเกมผีปอบญี่ปุ่นฮอลโลโคคูนนะครับโอ้โหจะได้ลงสักทีนะเอาล่ะวันนี้ขอทุกคนหลับฝันดีไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกวันขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะที่คอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตน้องมาเสมอเลยไปแล้ววันนี้ขอทุกคนหลับฝันดีครับผมวันนี้ฝันดีครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่พี่ปิดภารกิจให้นะครับผมฝันดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้เจอนะครับ